สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับวาดการ์ตูนกันเถอะวันนี้เรามาวาดเป็นการ์ตูนในสไตล์คิวอีกนะครับเอาเป็นช้างแล้วกันครับสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองเราวาดหัวนะครับสไตล์คิววาดหัวใหญ่ๆอย่าลืมนะครับไม่ต้องสนใจรายละเอียดมากขอให้ดูน่ารักและรู้ว่าเป็นอะไรไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าวงกลมเราจะกลมหรือเปล่าหูช้างอยู่ด้านข้างนะครับงวงช้างตาแล้วก็ลำตัวนะครับสี่ข้างมีเล็บด้วยมีหางหางเป็นรูปหัวใจด้วยเสร็จแล้วครับช้างสไตล์คิวก็ลองหัดวาดดูนะครับไม่น่ายากเนาะวันนี้ขอบคุณครับ